โหต้องขอบคุณมากๆเลยครับแฟนคลับผมป้ายไฟดิ้นได้คือดีใจมากคือทุกครั้งที่ไปงานก็จะมีทีมตามไปอะไรอย่างเงี้ยครับทีมแฟนคลับตามไปก็แฮปปี้ครับแล้วก็ดีใจต้องขอบคุณเขาทำให้งานสนุกสนานและทำให้เราไม่เหงาบนเวทีจริงๆเวลาต่างจังหวัดเขาตามไปเยอะไหมคะตามครับตามตลอดเลยเป็นห่วงไปก็มีนั่งรถไปด้วยแล้วก็บางกลุ่มก็นั่งเครื่องไปด้วยก็มีคือแฟนคลับผมเวลาตามไปเขาก็เหมือนไปเที่ยวกันด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลาเราทำงานเขาก็ไปให้กำลังใจเป็นกำลังใจสำคัญเราด้วยหรือเปล่าสำคัญครับสำคัญเลยนะเวลาแบบเราไปงานแล้วแบบมีน้องๆไปให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยผมว่ามันสำคัญมากจะเป็นห่วงเรื่องการเดินไหมคะเป็นห่วงครับแต่ว่าด้วยความที่แบบคือส่วนใหญ่ก็จะโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะจะแบบว่าไม่ได้มีแบบเด็กๆเล็กๆอะไรเงี้ยก็เป็นกลุ่มก้อนกันไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็จะบอกเวลาถ้าเกิดวันไหนมารถตู้บ้างมาเครื่องบ้างก็ให้เขาเดินทางกันดีๆเพราะบางทีไปต่างจังหวัดถ้าเกิดนั่งรถตู้กันไปแล้วกลับกลางคืนมันก็น่ากลัวอยู่มีข้อห้ามอะไรอย่างงี้มั้ยคะว่าห้ามมาดึกขนาดไหนก็มีบ้างครับเวลาที่ผมกลับจากสนามบินอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันดึกไปหรือว่าวันรุ่งขึ้นต้องไปทำงานเช้าหรือว่าไปทำงานรีบไปทำงานอะไรเงี้ยก็มีต้องบอกกันบ้างประมาณนั้นโอ้ยแฟนคลับผมต้องเข้าใจถ้าสมมติว่าจะมีแฟนก็ต้องเข้าใจผมแต่ทุกวันนี้ยังโสดมากๆครับแต่ก็เห็นเขาไปคอมเมนต์จีบน้องพีมอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเรานับวันนับวันมันยิ่งเยอะขึ้นไงพี่เคสจริงเหรอเออฮะยังไงคะเรายังไงจีบอะไรอะไรกันสองคนเนี้ยอ๋อนี่ชอบโอป้าอยู่ไปสัมภาษณ์เรามาคุยกันทางนี้ดีกว่าอันนี้ไม่สนแล้วไปชอบเป็นแซวน้องแซวทุกคนก็แซวทุกคนคือน้องพีมเนี่ยล่าสุดที่ก็เป็นข่าวกันไปแล้วทีนึงก็เลยได้คุยกับน้องคือเนี่ยกลัวว่าน้องเขาจะแบบว่าเขาจะตื่นตกใจอะไรอย่างนี้คือเราไม่ได้จีบน้องก็คือแบบว่าทักทายด้วยความที่น้องก็เห็นมีหนังด้วยก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยก็เลยคุยกันเป็นเรื่องธรรมดาคือไม่ได้เจอกันนานไม่ได้ถ่ายละครแล้วเจอกันนานล่าสุดเลยที่เจอน้องพีมครั้งล่าสุดนี่รู้สึกเหมือนจะเป็นงานแต่งของพี่ฟิวแล้วก็มีวันนึงที่ผมจะต้องเข้าฉากที่มีเกี่ยวกับการเต้นบัลเล่ซึ่งน้องพีมเขามีสกิลอยู่แล้วก็ได้ถามไถ่กันบ้างอยากให้สบายใจกันอย่าไปบอกเดี๋ยวน้องเขากลัวครับเมนเขาไม่บ่อยน้องเขามีหวั่นไหวหรือมีอะไรบ้างไหมเขามีคิดไหมอันนี้ต้องถามน้องเขาผมไม่รู้อันนี้เราเม้นเราบริสุทธิ์ใจครับไม่มีอะไรจริงๆก็ทักทายบ่อยๆนะหลายๆคนอย่างคอนเสิร์ตภารกิจ Love is in the air Charity Charity Concert เราจะได้พูดกันคือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคอนเสิร์ตเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่กำลังตกลงโชว์ว่าใครจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะมีบ้างนะแบบอาจจะได้โชว์กับน้องๆที่เคยเล่นด้วยกันอย่างน้องพีมหรือคุณอายกมลเนตรคุณแมทพิรณีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแล้วแต่ทางช่องจะจัดโชว์โอกาสเป็นไปได้สูงไหมครับว่าเตรียมได้ผู้ใหญ่โอ้อันนี้ไม่รู้ครับแล้วแต่ผู้ใหญ่ครับอันนี้ไม่รู้จริงเตรียมอะไรหวานๆไว้โชว์ไหมฮะถ้าสมมติมีโอกาสได้ขึ้นมาเนาะคือไม่ว่าจะโชว์อะไรก็แล้วแต่ก็จะทำให้เต็มที่ครับผมจริงเราเยอะเป็นเรื่องที่ดีป่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีก็ดีแล้วครับก็อันนี้ก็อยู่ที่จริงๆแล้วก็เรื่องโชว์ว่าจะมีอะไรบ้างก็อยู่ที่ผู้ใหญ่จริงๆตอนนี้ยังไม่รู้แล้วก็เวลานี่ก็ใกล้แล้วด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนี้เพิ่มรอบแล้วก็เดี๋ยวต้องเทคิวซ้อมกันเยอะมากพอสมควรช่วงนี้เราก็ซ้อมหนักด้วยใช่มั้ยที่ซ้อมทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคอนเสิร์ตยังไม่ได้เริ่มนะแต่ว่าเราเนี่ยซ้อมที่ในละครอาจจะเห็นตาม Instagram อันนั้นเป็นในละครครับที่จะต้องแบบมีนิดๆหน่อยๆภารกิจลับไปช่วยเพื่อนอะไรอย่างงี้ล่าสุดเหมือนมีคนแบบแฮชแท็กเกทพรีมมีแต่เกทบอยกอยใจเท่านั้นเองครับเกทพรีมก็มีไงเรารู้สึกไงบ้างจริงๆก็เห็นตลอดนะครับเอาจริงๆก็จริงๆก็เห็นหลายๆคนคือเราจะบอกว่ายังไงดีคือแบบว่ามีแฟนคลับหลายๆกลุ่มก็ชอบหลายแบบเนาะบางทีผมเล่นกับน้องแมทอย่างนี้คนก็มีเกทแมทเกทไอเกทพรีมอะไรเงี้ยจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าต้องขอบคุณทุกๆคนเลยที่เหมือนแบบสนับสนุนเราคอยให้กำลังใจคู่ที่เราเคยเล่นด้วยกันมาคือทุกคนก็สนิทแล้วก็เป็นน้องคือเราสนิทด้วยความรู้สึกใจจริงๆไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นอะไรนะครับไม่มีโอกาสอ๋อก็ต้องลองดูครับไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ผมไม่ได้ไปจีบเขาไงเออโอ้ตายตายตาย
เกตบอยล่ะคะเกตบอยนี่มีโอกาสลุ้นมากเลยฮะอันนี้สุดๆไปเลยดีใจที่มีคนชื่นชอบแซวบอยเต้ยก็แซวนะเห็นไหมเออเต้ยก็แซวบ่อยเฮ้ยไม่คือแซวขำๆสนุกสนานแล้วก็รู้อยู่คือ2คนนี้เขาสนิทกันอยู่แล้วส่วนใหญ่ผมก็ชอบแกล้งเต้ยเหมือนกันแล้วแต่ว่าโหเห็นคุณบอยแซวคุณเต้ยแต่อย่างผมก็สงสารเต้ยเหมือนกันไม่ตบหัวไปเท่าไหร่เออตบหัวก็เห็นรู้อยู่แล้วว่าเขาเล่นกันแต่ว่าบอยชอบไปแซวหน้าผากน้องอะไรเงี้ยใช่แซวเกมดำอย่างเดียวโอ้โหอันนั้นมันแซวบ่อยครับแต่จริงน่ารักครับคุณบอยกับคุณเต้ยเล่นละครด้วยกันผมชอบมากฮามากหนูสาเนี่ยกับคุณทิมเนี่ยคอแตกไปแล้วเมื่อวานนี้แล้วนี่ย้อนแตกไหมวันย้อนมากเลยวันนี้ผมเป็นกังวลมากพี่ย้อนป่ะฮะไม่ย้อนเนาะได้อยู่พี่เกดพอตอนนี้ครับผู้จิ้นเยอะไปหมดกลัวคนจะมองว่าแบบเป็นสาธารณะไหมผู้ชายของทุกคนก็ได้ครับคือในวงการไปหมดเลยผมถือว่าจริงๆแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีคนชื่นชอบเราที่เราเล่นกับนางเอกคนนี้แล้วมีแฟนๆคอยติดตามอย่างที่บอกไปว่าต้องขอบคุณแต่ว่าคนจะมองต่อไปยังไงผมไม่รู้เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานที่เราทำงานแล้วมันประสบความสำเร็จในละครเรื่องนั้นในงานชิ้นนั้นอะไรเงี้ยฮะมองแค่นี้แฮปปี้แล้วโสดสนิทโสดครับผม